ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอจะเปิดดวง12นักษัตริย์สำหรับท่านที่เกิดปีเถาะนะในปี2560เดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะมกราปีเถาะเดือนมกราการงานดีนะปีเถาะได้ไพ่พระพิฆเนศนะเงินเดือนขึ้นด้วยปีเถาะได้รับเงินก้อนเงินโบนัสในช่วงของเดือนมกรานะสำหรับปีเถาะนะเนี่ยลงทุนได้เลยขยับขยายถ้าจะกู้เงินธนาคารก็จะสำเร็จจะผ่านในช่วงมกรากุมภากุมภาปีเถาะโอ้การงานเหน็ดเหนื่อยนิดนึงเดือนกุมภานะโชคลาภยังไม่ค่อยมีเดือนกุมภานะเนี่ยระวังถูกกดดันนะจากผู้ใต้บังคับจากหัวหน้าเนี่ยโดนให้เรียบริ่งในการงานเหนื่อยนะในช่วงของเดือนกุมภานะต้องเคลียร์งานให้เสร็จงานเข้ามาเยอะด้วยเดือนกุมภานี้นะนะเหนื่อยกับปัญหาที่ต้องแก้ไขในเดือนกุมภาต้องแก้ไขงานเยอะนะเดือนกุมภาอามีนาเดือนมีนาปีเถาะเนี่ยถ้าจะลงทุนนะทำเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองไอธุรกิจรีไซเคิลของเก่าหรือว่านำเข้าจากต่างประเทศเป็นเสื้อมือสองรองเท้ามือสองกระป๋องมือสองเนี่ยถูกชะโลงนะถ้าปิดเถาะของเก่าอ่ะงานจะโดดเด่นนะจะประสบความสำเร็จในระหว่างเดือนมีนานี้นะการงานเนี่ยใครที่ไม่มีผลงานเจ้านายก็จะเห็นผลงานในเดือนมีนานี้นะเดี๋ยวคุณหมอเบงนิดนึงท่านใดสนใจนะบูชากำไรหน้าเสริมดวง12ราศีนะคะตรงเนี้ยแค่คุณไข่มันดำโดนของผีเข้านะดวงตกก็เสริมดวงนะโชคลาภการเงินการค้าการขายแต่ว่าอาจารย์ก็มีเป็นแหวน12ราศีสร้อยคอ12ราศีนะคะแล้วก็จะมีแหวนนาคราชนะคะแล้วก็เป็นจี้เป็นสร้อยคอนะคะไปดูตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเดือนเมษาปีเถาะเมษานี่หนูต้องระมัดระวังการเสียเงินนะจะได้ลาภแต่ว่ามันเหมือนเป็นทุกขลาภสำหรับชาวปีเถาะนะเงินดีงานดีนะแต่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุสำหรับชาวปีเถาะในเดือนเมษาขับขี่รถต้องใจเย็นๆนิดนึงอย่าใช้ความเร็วนะปีเถาะจะเสียเงินเนี่ยเป็นคดีความเสียค่าปรับขึ้นโรงพักอะไรอย่างเงี้ยในเดือนเมษานะขับรถเร็วไปหน่อยทีนี้พฤษภานะถ้าชาวปีเถาะทำธุรกิจอสังหานะบ้านเนี่ยสร้างบ้านสร้างคอนโดอะไรก็จะโดดเด่นแต่ก็เหนื่อยหน่อยคู่แข่งเยอะๆนะจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นใหม่เทียบเลยสำหรับธุรกิจอสังหาเนี่ยนะเหนื่อยหน่อยนะคะก็ปีเถาะต้องระมัดระวังมีปากเสียงเหมือนพฤษภาเนี่ยกับคนรักทะเลาะกันตบตีกันลงไม้ลงมือแยกกันอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะเกิดจากการมีชู้มีกิ๊กนะไม่เป็นเมียน้อยเขาก็เมียหลวงก็จะเจอคนมาแย่งสามีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพฤษภาเนี่ยปีนต้นงิ้วไงสินห้าขึ้นอันนี้ขึ้นภาพปีนต้นงิ้วนะนี่อาจารย์ทำเองไพ่พระพิฆเนศอย่างนี้นะก็เนี่ยปีนต้นงิ้วต้องระมัดระวังในเรื่องของสินห้าหน่อยนึงเนาะแต่นี้งานที่เกี่ยวกับงานกลางคืนนี้นะพวกร้านนวดต่างประเทศร้านนวดนะร้านสปาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะร้านความงามในช่วงพฤษภาแล้วก็ยังการค้าขายธุรกิจอะไรที่มันเงียบๆมาเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยยอดขายอะไรอย่างเงี้ยจะดี
ไปเดือนมิถุนามิถุนาเนาะมิถุนานี้ก็ดีนะสมัครงานได้ใครที่รองานเรียกตัวจะได้นะสมัครงานได้สมัครเรียนได้นะจะมีโอกาสได้พบรักนะนะผู้ชายผิวสองสีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ